ลงทะเบียนได้เลยเบลล่าทำกล่องพลังใจ 20,000 ชุดช่วยพี่น้องสู้โควิดทั่วประเทศเรียกว่าเป็นนางเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีแคมเปญอย่างก่อนหน้านี้ก็ออกมาช่วยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขายของไม่ได้ด้วยการช่วยโพสต์ขายของมาแล้วและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์เตรียมจัดทำกล่องพลังใจจากเบลล่าซึ่งบรรจุข้าวของเครื่องใช้เป็นจำนวน 20,000 ชุดเพื่อช่วยเหลือและสร้างพลังใจให้กับทุกคนทั่วประเทศโดยต้องการจะช่วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยสาวเบลล่าได้โพสต์บอกเงื่อนไขลงทะเบียนไว้ดังนี้สำหรับสถานการณ์โควิดในครั้งนี้เบลล่าพยายามจะหาวิธีช่วยเหลือและสร้างพลังใจให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่กำลังเบลจะสามารถทำได้เบลเชื่อว่าในเวลาแบบนี้หลายบ้านหลายครอบครัวอาจจะไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้ได้เหมือนเดิมสำหรับครอบครัวที่กำลังลำบากขาดรายได้เบลอยากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายประจำวันเบลขอช่วยแบ่งเบาภาระของทุกคนนะคะเบลจึงได้จัดเตรียมสิ่งของจัดทำเป็นกล่องพลังใจจากเบลล่าจำนวน 20,000 ชุดภายในนั้นประกอบไปด้วยข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของใช้จำเป็นประจำวันเพื่อส่งมอบให้กับทุกคนที่กำลังประสบปัญหาในครั้งนี้โดยความตั้งใจของเบลอยากส่งไปให้ได้ทั้งหมด77จังหวัดทั่วประเทศสำหรับท่านใดที่กำลังลำบากต้องการรับกล่องพลังใจจากเบลล่าสามารถลงทะเบียนขอรับกล่องพลังใจจากเบลล่าได้โดยพิมพ์ข้อมูลส่วนตัวในลิงก์ Google Form ด้านล่างเพื่อความปลอดภัยติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่แฟนบุ๊กเพจพลอยกับเบลหรือสามารถติดต่อลิงก์ลงทะเบียนได้ที่ไบโอบน Instagram ของเบลล่าด้านบนได้เลยค่ะโดยระบุรายละเอียดชัดเจนดังนี้ 1. ชื่อนามสกุล 2. ที่อยู่ 3. เบอร์โทร 4. ผลกระทบจากโควิด-19 กล่องพลังใจจากเบลล่าการจัดส่งทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยจะแจกจนกว่าจะครบ 20,000 กล่องและขอความกรุณาทุกท่านที่ได้เห็นข้อความประกาศนี้เบลรบกวนช่วยแชร์และประชาสัมพันธ์ให้เบลด้วยนะคะเพื่อให้ข่าวสารไปยังครอบครัวที่กำลังลำบากทุกๆครอบครัวด้วยค่ะโดยเบลหวังว่าการช่วยเหลือของเบลในครั้งนี้จะช่วยสร้างพลังใจให้ทุกท่านมีแรงใจแรงกายเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้พวกเราจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะและเบลขอมอบความดีจากการกระทำในครั้งนี้ทั้งหมดอุทิศให้กับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิดทุกท่านค่ะขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ